สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเชอร์เอ็มลั่นไม่ไปหลังผบ.ชน.เตรียมเชิญไปให้ปากคำปมแก๊สน้ำตาเผยมีอะไรโทรมานางสาวเชอร์เอ็มชยาธนุชสอนทัศน์อดีตผู้ถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2020มีความเคลื่อนไหวหลังมีข่าวออกมาว่าล่าสุดพลตำรวจโทภคพงษ์พงเพตราผบ.ชน.อาจต้องเชิญเชอร์เอ็มมาให้ปากคำเพื่อเป็นประโยชน์ทางคดีว่าใครใช้แก๊สน้ำตาหรือใครมีข้อมูลหลักฐานสามารถส่งมาให้ตำรวจได้หลังเชอร์เอ็มทวิตข้อความในวันเกิดเหตุเล่าประสบการณ์โดนแก๊สน้ำตาจากม็อบวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเชอร์เอ็มออกมาเคลื่อนไหวทางทวิตเตอร์ส่วนตัวอีกครั้งว่าเรื่องนี้เป็นเซอร์ไพรส์วันวาเลนไทน์พร้อมกล่าวเสียงสูงว่าไม่ไปต้องให้อธิบายจริงๆหรอว่าการเชิญฉันมันไร้สาระขนาดไหนทำไมไม่เชิญตัวแทนทีมแพทย์ตัวแทนการ์ดคนที่อยู่วงในที่เขาเจรจากับคุณมาตลอดทำไมคิดว่าแค่มีคนรู้จักก็สำคัญกว่าคนอื่นไม่ไปค่ะโทรศัพท์ก็มีอะไรก็โทรมาความชอบธรรมไม่ได้อยู่ที่คำสอบของดิฉันย่อมรู้ตัวเองว่าเกิดกระแสถ้าถูกเอาไปใช้กรบส่วนที่คนควรจะโฟกัสจริงๆจะทำยังไงยิ่งคนนอกที่เหมารวมมวลชนเป็นก้อนเดียวกันคำให้ปากคำของคนที่ยืนโบกรถคนหนึ่งจะกระทบภาพลับของส่วนรวมหรือเปล่าที่ดิฉันบอกว่ามีคนที่เหมาะสมกว่าดิฉันพูดจริงคลิปอยู่ทั่วอินเทอร์เน็ตความจริงไม่ต้องเชิญก็ได้แล้วดิฉันเป็นใครถึงจะพิสูจน์หลักฐานต่ออำนาจรัฐได้คะดิฉันวิ่งสุดชีวิตไม่ได้เก็บตัวอย่างเคมีมาเลยสักชิ้นหลายครั้งที่คนร้องขอกับบุคคลสาธารณะก็ต้องดูด้วยว่าคนคนนั้นเป็นใครเขาไม่ได้ทำได้ทุกอย่างขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.comขอบคุณค่ะ